อนนี้อยู่ที่ไหนคะน้องพลฮ่องกงค่ะป๊อปมาร์ทที่นี่เป็นป๊อปมาร์ทสาขาแรกของฮ่องกงนี่อยากได้ตัวนี้ถ้ามันมี13สาขาเธอต้องอยู่7วันน้ำลดมากพูดหน่อยมึงพูดหมดแล้วค่ะพูดเลยคะเฮ้ยร้อนอุ๊ยเธอมันน่ารักอ่ะเป็นแฟลตเก่าของตำรวจแล้วก็จะพามาที่ร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่แบบว่าเขาบอกว่าขึ้นชื่อกับเรื่องกลิ่นGood morning Good morning ค่ะของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนคะน้องพลฮ่องกงค่ะฮ่องกงค่ะเราเห็นแท็กซี่แดงแบบนี้ก็ฮ่องกงแน่นอนใช่แล้วค่ะเช้านี้เราตื่นมาแบบใสแล้วเราก็จะแบบว่าพี่กุ๊ดขอพาทีมงานและทุกคนไปกินโจ๊กค่ะฟิลแบบไหนพลฟิลเป็นฟิลสุ่มคือแบบคือเดินเจอตรงไหนก็คือสุ่มใช่สุ่มเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออเลิศไม่เลิศเราไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเลิศไม่เธอเพราะว่าที่นี่อาหารเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วจริงๆตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะคือเดินจุ่มๆไปตรงไหนก็คือแวะแล้วคืออร่อยหมดข้างทางถ้าเป็นอาหารที่มันเป็นแบบออกแนวก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หรือออกแนวโจ๊กก็คือแบบดีอยู่แล้วก็คือดีอยู่แล้วปาตองโกตัวยักษ์นั้นมีมาร้านเนี้ยน่าจะมีนะมันก็เราสุ่มไงแต่ว่าอยากจะบอกก่อนนะจริงๆแล้วอ่ะเรามาฮ่องกงธรรมดาแล้วนะเราจะต้องเดินทำการเดินเยอะๆๆๆๆๆๆแต่ด้วยความที่วันนี้ลักชูนิดนึงรถตู้ลักชูเพราะว่าทีมงานเยอะทีมงานเยอะแล้วเราก็ต้องแบบว่าย้ายหลายที่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบเดินทางเท้าอย่างเดียวเนี่ยมันจะแบบไม่ทันอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนอื่นทุกท่านตรงนี้จะไม่ได้เห็นว่าเราไปไหนกันบ้างเพราะว่าเวลาน้อยแต่ว่าจะบอกว่าเดินที่ฮ่องกงเนี่ยเป็นเรื่องปกติทุกคนเดินหมดใช่เขาชอบการเดินใช่แล้วก็อันเดอร์กราวด์ซึ่งก็ไม่ได้ยากง่ายมากอันเดอร์กราวด์ถ้าขึ้น BTS เมืองไทยเป็นก็คือที่นี่ได้สบายใช่ค่ะค่ะต้องกลัวค่ะวันนี้คุณเฟิร์สซึ่งพอจะได้เดินขึ้นเขาขึ้นเนินแน่นอนเราไม่ได้หนักอะไรอยู่แล้วเราแค่ว่าคิดว่าเออตากล้องจะไหวไหมเราหนักกระโปรงหรือเปล่าวันนี้กระโปรงเราเบามากวิวสุดๆเลยวันนี้เราจะไปกินโจ๊กก่อนเนาะใช่ใช่ใช่สต็อปแรกสต็อปต่อมาคือเดี๋ยวเราจะเดินเขาเรียกว่าเดินแพร แต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นภาษาแบบกระเทยหน่อยก็คือแพรแวะเดินแพรแวะแล้วเราต้องเรียกว่าอะไรเราไม่เรียกว่าแผ่วแว่นเราเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็แค่กูว่าเอาจริงนะตรงเนี้ยจะถามว่าอันไหนเด็กไม่ได้เลยเพราะกูก็ไม่ไหวกูก็ไม่เด็กค่ะออกเหมือนกันอ่ะที่ไหนล่ะยังไม่ได้บอกเขาเลยเดินแพ่ที่ไหนเดินแพ่ที่เซ็นทรัลเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเห็นไหมใดๆนะคะเดี๋ยวเราไปกินโจ๊กก่อนที่หนึ่งไปโจ๊กถ้วยหนึ่งมันใหญ่เราอยู่ที่ไหนพี่คริสเราต้องบอกก่อนเราจะสั่งเลยลืมหิวเกินหิวเกินที่นี่คือที่เซ็นทรัลนะคะเรามาร้านแรกคือร้านโจ๊กค่ะซึ่งจริงๆฮ่องกงเนี่ยร้านโจ๊กอ่ะคือไม่ว่าร้านไหนก็อร่อยหมดแต่ร้านนี้เนี่ยข้อแรกคือเราจุ่มด้วยเราจุ่มร้านข้อที่สองคือได้ยินมาแว่วๆว่าร้านเนี้ยเด็ดอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือมาจุ่มที่นี่ร้านชื่อร้านเก๋สร้างเก๋โอเคพอร์ชั่นอาหารที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นนะพลอยกับพี่กุ้งแบ่งกันไหมหรือหนูไม่อยากแบ่งไม่แบ่งเป็นพี่น้องกันต้องแบ่งกันหิวโอเคมันก็จะมีอย่างนี้นะคะแล้วก็มีบะหมี่อีกนะคะแต่ว่าบะหมี่เนี่ยก็ดูเป็นลันชื่อเนาะพี่กุ้งเอา pork and fish ผสมได้ไหมโอเคได้ค่ะได้ที่นี่คือผสมได้หมดทุกอย่างเลยไข่เยี่ยวมาดีกว่าแม่ pork ball and fish in คือผสมคือเหมือนถ้วยเดียวผสมเดี๋ยวยังไม่เสร็จจะค้อนสงสารดีงงโอเคของพลอยคือไข่เยี่ยวมากับหมูก้อนหมูก้อนพี่คริสคือปลากับหมูก้อนเออมาแล้วของเราคือปลากับหมูผสมกันของพลอยคือไข่เยี่ยวมากับหมูนี่ให้ดูสิ่งที่มันแบบว่าเห็นไหมถ้วยเขาอะถ้วยแล้วดูหมูก้อนฉันจะกัดยังไงกับฟันเหล็กของฉันเธอทำได้อย่างเมืองไทยใช่ป่ะเราจะขอซอสแล้วเขาก็จะแบบว่าโรยมาให้แล้วมันก็จะอยู่แบบตรงนี้ใช่ไหมเออที่เนี้ยเขาให้ซอสแยกถ้วยมาเลยค่ะกินกับอันนี้เอางี้นะล้นเกินเลยดูดิฉันก็คนเดียวอยู่ได้อยู่คนเดียวได้ป่ะได้เนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้หมดเนี่ยแล้วแต่คนฉันว่าฉันไม่หมดร้อน
ป็นอร่อยมากแต่ร้อนเป็นคนประเภทแบบว่าชอบใส่ชิลลี่ออยล์อ่ะชิลลี่ออยล์ร้อนร้อนมันก็อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะจริงๆไม่ต้องใส่อะไรเลยอร่อยแล้วว่าแฮมล้านนัวเลยปลาขอรอก่อนนะปลาสดไหมคะสดค่ะมาที่เนี่ยในอาหารด้วยในอาหารที่เป็นจานจานด้วยคือปลาเมืองไทยอ่ะสมมติแบบว่าปลากระพงพริกไทยดำเนี่ยปลามันจะเป็นชิ้นแล้วก็หนาใช่ป่ะแต่ที่เนี่ยปลาเขาจะบางอ่ะเธอแต่ว่ากินกับโจ๊กแล้วดีมากเนี่ยมองเห็นไหมนะเนี่ยร้อนเป็นแผ่นๆอ่ะเป็นปลาลีนเป็นปลาลีนแล้วร้อนเป็นเหล็กเอาจริงนะกูร้อนกว่าเดิมเพราะอะไรบ้างเหล็กอยู่ในปากวินใครดีน้องพลอยวินตัวเองในส่วนของหมูที่เป็นหมูก้อนมันฟิลมันเหมือนหมูสับหมูสับก้อนที่เรากินในแกงจืดในอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอ่ะอันเนี้ยของเขาว่าเหมือนเขาสับละเอียดอ่ะเธอหมูก้อนเมืองไทยอ่ะมันจะเป็นแบบมันยังเป็นชิ้นๆ อยู่ใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าสับอะไรอันเนี้ยเหมือนละเอียดเหมือนบดอ่ะน้องน้องพลอยเนาะกินลูกชิ้นกูเสียบเข้าไปเลยไม่แล้วเสียบใครเขาทำอย่างงี้พลอยเล็กๆมันตักไม่อยู่มันเสียบไม่อยู่อ่ะลองดูไม่ต้องทดลองตอนนี้เพราะว่ากินข้าวก็คือทำไมเธอถึงหยิบไม่ได้มันไหนคนเรากินแบบนี้ให้เกียรติด้วย หมูเด้งเขาเด้งเกินนะก้อยหนึ่ง50ไม่ประมาณ40 50 250บาทคือเล็กคือใหญ่หุ้ยแต่ว่าถือว่าคุ้มนำเพราะอะไรเยอะมากเลยไม่ลดเลยหรอพี่กุ้ยไม่ลดเลยอ่ะไม่ลดเลยอ่ะคอยลองชิมอันนี้หน่อยเป็นแพ้กูกินยากมากงั้นนึกว่าแบบเออพอลองกินหน่อยเขาบอกว่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ขอบคุณนะเออเออเออนี่เห็นไหมล่ะใส่ตะเกียบมันไงไม่เป็นเหมือนกันค่ะเนี่ยเขาเป็นมือทั้งบ้านนี่ไงนี่ไงเจ๊ไปหมดละกินเองกูกินเองกูกินเองมอมมากมอมมันเป็นร้านแรกไม่กินมันกินยากมันดูเหนียวไม่เหนียวค่ะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะปากกูปากมันไม่เหมือนกันไม่อร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขอทีละอย่างตอนนี้กูไม่ไหวแล้วอันนี้มีความเหมือนลูกชิ้นมากกว่ามันเหมือนลูกชิ้นปลาอันยาวๆผสมกับกุ้ยช่ายทอดอะแกรสชาตินะรสชาติอืมอร่อยเนาะต่อแนวลูกชิ้นเนาะลูกชิ้นปลาฉันได้ฟิลนั้นลูกชิ้นผสมแบบแพนเค้กผสมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกอ่ะอืมก็อร่อยดีเค็มๆเดี๋ยวตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทีมงานได้กินด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปอีกหลายที่เลยมีไปวัดมีไปเอ็กซิบิชันแล้วก็มีเดินช้อปปิ้งนิดหน่อยคือเราต้องติดช้อปปิ้งนิดนึงไม่งั้นแบบว่ามันไม่ได้อะฮ่องกงมันต้องมีช้อปปิ้งอ่ะแยกย้ายกินข้าวสักครู่ค่ะไม่ลดเลยสักทีมึงไม่ลดเลยกินมานานอิ่มแล้วค่ะมาตึกที่ชื่อว่า PMQ ค่ะซึ่งข้างในก็จะเป็นแบบร้านเล็กๆเป็นตอกแล้วค่อยๆเดินทะลุกันไปแล้วก็จะมีเหมือนแบบจำได้แล้วพี่คริสว่ามันมีโรงงานอาร์ตใหญ่ๆอยู่ตรงกลางจะเป็นแบบว่าร้านแสนเก๋คนเล็กๆซึ่งเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปในตึกเลยนะร้านเนี้ยคุณพอลาเทเลอร์เคยพาฉันมาค่ะเป็นร้านขายของวินเทจที่แบบมือสองยี่ห้อแบบสตรีทแล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงไม่รู้ซื้อกับเมืองไทยได้หรือเปล่าน่ารักเกินอันนี้โปรดิวเซอร์เราต้องตายเธอดูเธอต้องทำร้านแบบนี้หรือเปล่าเข้าไปข้างในกันเถอะนู่นเขาบอกให้เข้าข้างนู้นถ้าใครอยากจะลองเล่นๆความแข็งแกร่งของตัวเองทดสอบสมรรถภาพของตัวเองเธอให้มาตอนฝนตกลองดูเดินถนนเนี้ยอุ้ยเธอมันน่ารักอ่ะเป็นแฟลตเก่าของตำรวจแล้วเขาก็แบบเอามาทำมันน่าจะเป็นพื้นที่จัดอีเวนต์เสาร์อาทิตย์น่าจะมีงานตลอดพี่กุ้ยว่านะคือฟิลประมาณแบบซีสเปซแบบใหญ่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะมามันน่ารักมากก็สามารถมาเดินเล่นได้แต่อีกอันนึงอ่ะวันเราทริปเนี้ยไม่น่าจะมีเวลาได้ไปเป็น heritage เขาเรียกว่าซุ้ม heritage ซึ่งเป็นคุกเก่าแล้วก็มีร้านบาร์ร้านโน่นนี่นั่นน่ารักเหมือนกันตรงนั้นเน้นบาร์มากกว่าใช่อันนั้นก็อยู่แถวนี้เหมือนกันเป็นออฟฟิศอันนี้เด็กทำหรือผู้ใหญ่ทำในส่วนของงานตรงนี้เด็กทำหรือผู้ใหญ่ทำส่วนมากเขาจะเป็นแบบออฟฟิศด้วยเป็นร้านด้วยอย่างเงี้ยเนาะโรงเรียนสอนอาร์ตค่ะนี่งานมันแล้วเขาก็ขายของอาร์ตเอิร์ธนั่นนู่นตรงเนี้ยเขาเรียกว่า creative ค่ะถ้าคนที่มามันจะเป็นพวก traveler ต่างๆที่มาแต่สำหรับโลคอลที่เนี่ยเขาเป็นเหมือนพวก young entrepreneur
ทั้งหลายที่เขามักจะมาอยู่เป็นแอร์เรียนี้ด้วยกันแล้วก็ว่าเป็นเขาก็ช่วยพุชคนเหล่านี้ช่วยจ่ายช่วยอะไรให้มาได้ทำงานสร้างสรรค์ร่วมกันเป็นแอร์เรียนี้ไม่น่าล่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นคือที่เราเดินมาก็เห็นเป็นแบบเหมือนทำเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแสดงว่าแบบอาจจะแบบเสาร์อาทิตย์มานั่งทำเวิร์กช็อปด้วยกันทำแอคทิวิตี้ด้วยกันทำอะไรที่มันแบบสร้างสรรค์ด้วยกันอะจะบอกว่าร้านตรงเนี้ยมันน่ารักมากอยากให้เมืองไทยมีสเปซแบบนี้มากเลยแต่อันนี้คือเป็นออฟฟิศแล้วก็สตูดิโอเล็กๆเธอมาจองจิ๋วมาจองเขาปิดปิดหรอเอออันนี้คือไพ่นกกระจอกที่วางสวยมากที่วางสวยมากเป็นสีลุงเธอน่ารักมากแต่ก่อนอะคุณยายพี่เคยสะเขาจะแบบนัดเพื่อนมาเที่ยวเล่นอุ๊ยแต่ร้านเขาปิดเหรออยากซื้ออ่ะอยากซื้อจริงๆของที่ระลึกเดี๋ยวอันนี้หยอดแล้วก็มาแล้วนะชอบมากนะจริงๆกูอยากหมุนนะเปิดไงอ่ะอ๋อนี่ไม่ซื้อหน่อยอยากได้อันนี้อยากได้กระเป๋าใช่ไหมใช่แต่ไม่ได้จ้ะได้ผ้าจ้ะอ่ะน่ารักอยู่น่ารักอยู่เป็นถุงผ้าเล็กๆเขียนว่า PMQ อ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเอาไปฝากนะมันดูเป็นกระดาษแล้วเนี่ยไม่ใช่จ้ะมันคือสายชาร์จนี่สายชาร์จหรออุ๊ยรอดมากเป็นข้าวถ้วยป่ะเป็นถ้วยข้าวแต่เป็นสายชาร์จหรอที่ใส่ตรงหัวจุ๊บอ่ะน่ารักอ่ะเป็นข้าวเอ้ยเธอน่ารักชั้นสองชั้นสามมีอะไรอ๋อส่วนมากจะเป็นแบบสตูดิโอน่ารักเด็กๆน่ารักจังนี่เขาเป็นแบบสตูดิโอเวิร์กช็อปอะไรต่างๆอ๋ออันนี้คือน้องๆที่เป็นดาวซินโดรมอ๋อเหรอเป็น hearing impaired อ๋อเป็นแบบวาดรูปน้องว่าอาร์ตที่เราเห็นตรงนั้นอาจจะเป็นอาร์ตของน้องๆเปล่าน้องออทิสติกน้องเป็น hearing impairment อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาร์ตสตอรี่อย่างเนาะเมืองไทยเลิศมากอ่ะดีจังเลยอ่ะใครที่มาเที่ยวเซ็นทรัลใช่ป่ะเสร็จแล้วเดินเดินแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยเธออยากมาตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ข้อแรกเย็นข้อที่สองห้องน้ำดีค่ะห้องน้ำดีอันนี้แอบบอกชั้นสองแล้วร้านหมาแมวค่ะเพ็กนี่ไงเท็กซัสปิดดับฝันเวอร์ดับฝันสุดๆคนที่นี่แข็งแรงมากสังเกตว่าจะไปวัดปุ๊บเปลี่ยนกระโปรงเลย เป็นการเตรียมพร้อมพี่คุยอันนี้พี่คุยให้เออพอยเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคมันก็ควรจะให้เกียรติสถานที่ด้วยแล้วก็แบบควรจะเรียบร้อยหน่อยไม่ใช่แบบว่าโอ้กระโปรงฟูฟ่องเนาะจริงๆเวลาพี่กุ้งไหว้พระหรือมัวพี่กุ้งน่าจะขอแบบไม่ได้ชัดเป็นการขอรวมๆพอเป็นการขอรวมๆแล้วเราก็เลยแบบมันเป็นการสบายใจทางใจที่ได้ไปไหว้แล้วเฉยๆอ่ะมันไม่มีแบบพี่กุ้งไม่เคยขอว่าขอให้ได้เงิน10ล้านภายในสิ้นเดือนนี้อย่างเงี้ยไม่มีก็เลยไม่รู้ไงส่วนมากจะเป็นขอแบบขอให้สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงมีแต่คนรอบข้างที่แบบเป็นคนดีอยู่รอบข้างเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยฉันขอรวมข้างเราใช่อยู่แล้วถึงแล้ววัดถึงวัดแล้วและนี่คือวัดหมั่นหม่งนะคะเรามาถึงแล้วเรียบร้อยใกล้มากเดินมาแค่4นาทีเองจากตรงที่เราอยู่ของแฟลตตำรวจอะเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าใครนั่งนั่ง BTS ว่ะนั่งใต้ดินมันก็จะมีใต้ดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละไม่ได้ไกลมากหรอกแล้วก็ตรงถนนตรงนี้ชื่อว่าฮอลลีวูดโรดก็สามารถเข้ามาได้ค่ะวัดหมั่นหมูในส่วนของชื่อเขาเนี่ยมันมีความหมายคือวัดเนี้ยเขาบอกว่าเหมาะกับคนที่อยากจะมาไหว้ขอพรเรื่องการแข่งขันการสอบการเรียนหรือการอะไรที่มันยากๆหน่อยอยากให้มันแบบผ่านไปได้ด้วยดีหรือว่าแบบเหมือนเรากำลังยื่นโปรเจกต์ที่ออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยอยากให้ยื่นให้ผ่านหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะที่เนี่ยคือที่ที่เขามาขอความสำเร็จในด้านนั้นกันนะคะหมั่นเนี่ยแปลว่าการเรียนการศึกษาเขียนเนาะโหมเนี่ยแปลว่าจริงๆนะมาจากกังฟูการต่อสู้อะไรเงี้ยก็คือเป็นการฝึกฝนเพื่อไปต่อสู้อันนี้มาขอเพื่อให้สำเร็จนะคะสำหรับวัดนี้นะคะใครที่เคยเห็นจากในรูปนะคะวัดนี้คือวัดที่มีแบบธูปอะค่ะธูปกลมๆขึ้นไปเป็นแบบสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไอตัวกุ้งกิ้งที่เราแบบเห็นนะคะคือเขาจะมีห้อยกันอยู่อันนี้คือชามโชคดีนะคะคือจริงๆ
ทูบทูบหมุนนะคะทูบถ้วยอันใหญ่เนี่ยเนาะจริงๆในฮ่องกงอ่ะมีทุกวัดเลยแต่ว่าอย่างเมืองไทยใช่ป่ะเราไปขอพรอะไรหรืออะไรใดๆเราจะเอาช้างม้าวัวควายอะไรเงี้ยไปถวายท่านใช่มั้ยอันเนี้ยคล้ายๆกันเหมือนจุดธูปให้ท่านสว่างสวยไปอีกนานๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ตัวจริงใช่อันนี้คุณไม่แน่ใจนะว่ามันมีความเชื่ออย่างอื่นด้วยหรือเปล่าแต่อันนี้คือสิ่งที่คุณได้ยินมาก็เลยมาเล่าให้ฟังไปเข้าไปไหว้พระกันโอเคเราก็เดินเล่นอยู่ตรงเซ็นทรัลมาประมาณหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็จะพามาที่ร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่แบบว่าเขาบอกว่าขึ้นชื่อกับเรื่องกลิ่นหลายๆแบบแต่กลิ่นที่มันเป็นแบบกลิ่นแบบแอร์พอร์ตเงี้ยเขาทำกลิ่นนี้ได้ด้วยกลิ่นโรงแรมเวลาเธอเข้าไปในโรงแรมนี้แล้วเธอเป็นแบบกลิ่นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ค่ะร้านนี้โชคดีมากคือว่าคือเดินมาถึงปุ๊บเมื่อกี้พลอยวิ่งแล้วไปคุณบอกให้ถ่ายก่อนคือปกติอะที่เราเห็นในโซเชียลอะเขาต้องต่อแถวเข้านะเพราะร้านมันเล็กมากแล้วมันมีกลิ่นนั้นกลิ่นนี้แล้วอยู่ตรงเนี้ยคือกลิ่นดูไฮโซมากจริงๆกลิ่นเอางี้ทุกคนคิดภาพนะมันไม่ได้คือบางทีเราเห็นร้านแบบเนี้ยบางทีเราคิดถึงว่ากลิ่นแบบยาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่ใช่จ้ะอันนี้คือกลิ่นแบบกลิ่นโรงแรมคือเขามิกให้ดูเลยแล้วเราก็สามารถไปเลือกได้สิ่งเนี้ยพอเห็นมาจากโซเชียลแล้วพอก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากมาตามแต่ใยครีเอทีฟของเราบอกว่าร้านนี้มีแคมเปญเราจะต้องหยิบกลิ่นมาแล้วอธิบายให้ทางบ้านเข้าใจให้ได้ว่ากลิ่นเนี้ยมันสเมลยังไงบรรยายเราต้องบรรยายฉันทำได้นี่ฉันก็ทำได้ไปเลยเอางี้นะเห็นแพคเกจิ้งเขาอาจจะเราอาจจะไม่เชื่อถือขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะบอกว่าวัตถุดิบของเขาหรือกลิ่นเขาต่างๆคือส่วนผสมนะมาจากเมืองนอกหมดเลยคือจากยุโรปบ้างจากอเมริกาบ้างจากแบบที่หลายๆที่บ้างนอกจากที่จีนอะไรเงี้ยเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างดีไหมทุกคนแบบมีให้ดูเลยลองดมอันนี้กันไหม Four Seasons อันนี้ติดแป้งกว่าเหมือนเด็ดกว่าเด็กแบบว่ามันกลิ่นลอยๆเบาๆเบาๆอันนี้เด็กกว่าน้องเด็กทำเถอะกับแม่ทางนี้เราเหมือนอะไรปะเราเหมือนสุนัขเคนายแล้วมันกลิ่นไหนลองดิโคบาโคมันต้องเป็นกลิ่นบุหรี่เนาะเธอมันไม่ใช่กลิ่นบุหรี่ฟิลมันเหมือนแบบผู้ชายที่พรมน้ำหอมมาเยอะมากแล้วแต่ว่าพักเบรกออกไปสูบบุหรี่จริงแล้วกลับเข้ามากินน้ำหอมก็ไม่ได้หายแต่มีกลิ่นบุหรี่ติดนิดอันนี้หอมอันนี้หอมใช่ไหมเหมือนที่พี่กุ้งบอกไหมเป็นผู้ชายฉีดน้ำหอมแล้วแบบออกไปสูบบุหรี่จริงแล้วกลับมาแล้วแบบติดกลิ่นบุหรี่นิดนึงมันไม่ได้ติดมันไม่มันเท่ๆมันชอบพวกนี้ใช่อะไรต้องเอาโทบาโก้อะชอบมากนะอันเนี้ยเขายิ้มเลยอ่ะจริงๆพี่สาวฉันยิ้มเลยอ่ะจากที่นั่งบึ้งมาตลอดทั้งวันอ่ะพลอยได้ไป3อย่างคือโทแบคโกโอเชียนกับโฟร์ซีซั่นพี่คุณได้อะไรไปพี่คุณได้โทแบคโกกับคอฟฟี่พี่คุณได้แค่2กลิ่นแต่ว่าพี่คุณซื้อปั๊มหมายความว่าโทแบคโกพี่คุณซื้อ4แบบคอฟฟี่พี่คุณซื้อ4อะไรอย่างเงี้ยถือว่าชอบนะร้านนี้เพราะว่ามันสนุกดีแล้วก็กลิ่นเขาแปลกดีอย่างเช่นไออันฮ่องกงแอร์พอร์ตอย่างเงี้ยจำกลิ่นไม่ได้แต่ว่าเขามีเดี๋ยววันเดี๋ยวตอนขากลับเราไปดมๆดูว่าเหมือนไหมแถวเนี้ยคือมาไม่ยากแต่ว่าเธอต้องใส่ผ้าใบมาจริงๆแล้วก็เดินเล่นไปเลยนะคะคือเดินเล่นไปเดินมาก็จะมีตั้งแต่ห้องกงวอมีวัดแล้วก็มี PMQ เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็สนุกดีแถวนี้เดี๋ยวเราจะกลับไป PMQ เพราะตอนเนี้ยเขาน่าจะเปิดแล้วเธอไปตอนนี้เนี่ยเราไหว้พระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะกลับไป PMQ เราก็มาเดินเล่นสักนิดนึงน้องพลใช่เพราะว่าตรงนี้เป็นสตรีทอาร์ตแล้วภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้อีกภาษาติดเหล็กอะไรไปหมดเลยสตรีทอาร์ตซึ่งมันก็จะมีงานอาร์ตตามกำแพงเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าไอ้สตรีทอาร์ตอันนี้เขามีที่มาที่ไปด้วยเพราะว่า government เขาเนี่ยก็คือสนับสนุนการแบบว่าทำเรื่องเกี่ยวกับอาร์ตเกี่ยวกับอะไรที่มันแบบสร้างสรรค์ครีเอทีฟอะเนาะทุกปีเขาก็จะมีอาร์ติสต์มาวาดรูปให้นะคะในช่วงมีนาประมาณมีนาแถวๆนั้นอ๋อเขาใช่มาแล้วเขาก็เชิญเลยกำแพงว่างเงี้ยหรอใช่คือทุกปีก็จะไม่เหมือนกันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสำหรับปีนี้มันเพิ่งผ่านไปเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบงานที่แบบว่ายังมีหลงเหลืออยู่
ที่แบบเราเห็นตามกำแพงไปดูไม่ได้มีแค่คนคนฮ่องกงอ่ะคือมีจากเมืองนอกมาจากหลายๆที่ใช่ที่ชื่นชมคืออะไรรู้ป่ะแทนที่จะแบบว่าไปเพ้นตรงไหนก็ไปอะไรเงี้ยเธอมารวมกันตรงนี้ค่ะแล้วให้มันเป็นแบบว่าที่ท่องเที่ยวไปเลยอ่ะเป็นแอเรียที่แบบเราสามารถมาถ่ายรูปเล่นได้อะไรได้ด้วยอุ๊ยแต่อันนี้น่ารักนี่ไออันนี้น่ารักกับฟิตตี้อันนี้น่ารักไม่แล้วเขาเป็นแบบทำความสะอาดอ่ะนี่น่ารักเป็นกังฟูเป็นคุณกังฟูมูลค่านี้ค่ะเท่านั้นเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะหยิบมัวซัวแล้วลืมดูราคาก็คือเอาวางนิดนึงเธอเรากลับมาที่เดิมแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาคุยกับกล้องแล้วนะเพราะว่าแบบทุกอย่างเปิดแล้วค่ะ300บายบายลองละเธอน้องคอเป็นห้อยกระเป๋าเธอต้องแต่688 2,400แพงเหมือนกันนะพี่คริสอันนี้คืออันที่อยู่อยากได้นะที่เป็นขนแล้วเป็นห้อยพวงแจอุ้ยใช่ไหมใช่สิแต่มันส่งอันนี้คืออันห้อยพวงแจนี่ไงใช่พี่คริสอันนี้แต่มันก็ต้องจุ่มอยู่ดีปะจุ่มแต่พี่คริสอยากได้น้องพลอยอ่ะจุ่มเท่านั้นแพงอยู่นะแพงปะแพงเกินร้านนี้แพงใช่ปะแพงมากพี่คริสอันนี้เท่าไหร่พี่คริสตอนนี้238เนี่ยแพงอยู่ดีร้านนี้ค่อยๆนะพี่คริสตกลงว่าเรากลับมา PMQ อ่ะถ้าจะให้แนะนำอ่ะตอนเช้าเรามาผิดเพราะว่าเรามาก่อนเวลาเนาะตื่นเต้นเกินยังไม่มีอะไรเปิดเลยสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็คือไปเดินรอบเซ็นทรัลเลยไปวัดนะแล้วเราก็เดินไปดูฮ่องกงวอลแล้วเราก็ไปร้านนู้นร้านหอมร้านน้ำหอมใช่หลายที่มากคราวเนี้ยพอเรากลับมา PMQ เธอหลังบ่ายโมงค่ะทุกอย่างเปิดคือมันสดชื่นขึ้นมันมีชีวิตชีวามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเลือกที่จะมาเอาที่อันนี้เป็นที่สุดท้ายเพราะปิดดึกสุดและที่มีร้านอาหารด้วยเลือกเป็นที่สุดท้ายคือไปเดินเล่นให้แบบฉ่ำไปแล้วค่อยเดินกลับมาดีกว่าไม่ใช่ห้องน้ำดีและแอร์มีแอร์ด้วยมันคือ outdoor indoor feel outdoor indoor เพราะฉะนั้นที่นี่ก็โอเคเดินตามกำแพงต่างๆแถวนี้ก็น่ารักจริงเนาะถ่ายน่ารักค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้พอร้านเปิดหลายๆร้านแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแต่ละร้านเขาจะมีความพิเศษของเขาอย่างตอนเช้าที่เราดูใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าหลายๆร้านเนี่ยอย่างตึก A ก็จะเป็นแบบเวิร์กช็อปเป็นโชว์เคสเป็นโชว์รูมอะไรอย่างเงี้ยส่วนฝั่งนี้ก็จะมีของพวกแบบตุ๊กตุ่นตุ๊กตาขายเยอะๆอาร์ตฮอยฝั่งนี้อาร์ตฮอยมากกว่าของเล่นเยอะกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปฝั่งนู้นด้วยเพราะว่าเราร้านที่เราพลาดไปคือร้านอะไรรู้ไหมพวกเธอจำได้ไหมมาจองไพ่นกกระจอกค่ะแล้วก็ร้านหมาอยู่ฝั่งนู้นด้วยวันนี้พลอยขอโหวตน้ำหอมค่ะเพราะชอบน้ำหอมสุดเพราะว่ารู้สึกว่ามันว้าวแล้วเป็นร้านที่แบบว่าชาวบ้านเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีอะไรเงี้ยดูข้างนอกเดินผ่านถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นโดนปักหมุดไว้อ่ะน่าจะนึกว่าร้านขายแบบยาจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็คือร้านน้ำหอมคริสก็โหวตให้เหมือนกันอีกอันนึงที่คริสชอบคือถ้าวันนี้ก็ชอบ PMQ ค่ะคริสว่ามันแบบคือมันเป็นเรื่องของรัฐบาลเขาช่วยเหลือให้คนแบบอยากทำอาร์ตทำ small business ทำนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคงไม่ได้แบบคงไม่ได้สนับสนุน 100% ไม่งั้นทุกคนคงทำหมดแล้วถูกไหมแต่ว่าเขาน่าจะมีแบบยื่นให้ส่งเรื่องแบบอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยคริสว่ามันเป็นไอเดียที่ดีก็อยากให้เมืองไทยพวกอาร์ติสต์กำแพงใช่ไหมที่พี่คริสหมายถึงว่าตรงแอเรียนี้อ๋อโอเคโอเคคือสุดท้ายแล้วอ่ะคือเชื่อจริงๆแล้วรู้ด้วยว่าคนไทยอ่ะมีไอเดียที่ดีแล้วเป็นคนเก่งแต่ว่าบางทีอ่ะมันไม่มีตลาดที่เราจะไปหรือไม่มีที่ที่จะโชว์อะไรอย่างเงี้ยถ้าฉันรวยนะทำไมฉันอยากจะทำตึกแบบนี้แล้วยังไงต่อแล้วก็ให้พวกเธอมาทำโชว์เคสผัดเปลี่ยนกันไปแล้วก็มาทำอีเวนต์ตรงกลางเงินอยากได้ไหมอยากโอเคนึกว่าจะแบบไม่ฉันจะแจกฟรีอ้าวฉันก็ได้เหรอโอ้โหEPต่อไปคือป๊อปมาร์ทค่ะเราจะไปลุยป๊อปมาร์ทกันมีทั้งหมด13สาขาเราจะไปกี่สาขาติดตามรอบหน้าแต่ว่าจุ่มลืมโอเคเข้าใจเรื่องรู้แล้วค่ะจุ่มลืมเดี๋ยวไปเจอกันครั้งหน้านะคะเพราะว่าอันนี้เราเริ่มจะอ่อมแล้วทั้งวันและได้และเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันแบบจุกๆเลยแล้วเดี๋ยวว่ากันนะคะเจอกันค่ะแนะนำที่ใหม่ในเซ็นทรัลค่ะใครที่เป็นแฟนป๊อปมาร์ท EP นี้คือป๊อปมาร์ททั้งหมดอ่ะเธอโยคะเหลือกล่องสุดท้ายในฮ่องกงแล้วอุ๊ยไม่ต้องต่อแถวโห